สวัสดีครับมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับโดยผมอาจารย์สอสุวรรณเนตรหลังจากฉลากกินแบ่งรัฐบาลได้ทำการออกฉลากไปแล้วนะครับผมยอมมาพบกับท่านเช่นเคยทุกครั้งทุกงวดนะครับจากสถานีเอ็มมีเดียชแนลนะครับให้เรามาออกรายการมาพบกับท่านผู้ชมนะครับเอาละครับผมจะขอประธานสภานิดนะครับผมเป็นอาจารย์อยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับผมเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาอังควิชาท่าหรือคนทั่วๆไปก็จะรู้จักคำว่าโหราศาสตร์เลข7ตัวพม่านะครับผมเป็นอาจารย์ผู้สอนและขณะนี้นะครับผมก็ได้เปิดทำการสอนฟรีนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีความสนใจอยากจะรู้ว่าวิชาตรงนี้มีความเด่นหรือแตกต่างกับวิชาอื่นอย่างไรนะครับก็ให้ท่านผู้ชมได้มาสัมผัสดูนะครับว่าวิชาโหราศาสตร์พม่าเหล่านั้นเราสามารถที่จะคำนวณ นะครับวันเดือนปีเกิดของอายุท่านผู้มีความสนใจอยากจะทราบดวงชะตาชีวิตนะครับหรือท่านที่ไม่รู้วันเดือนปีเกิดเลยนะครับผมก็สามารถที่จะถอดรหัสจากหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของท่านนะครับออกมาเป็นคำพยากรณ์นะครับวิชานี้เหมาะมากสำหรับผู้ที่เป็นฝาแฝดนะครับหรือที่ไม่รู้วันเดือนปีเกิดเลยนะครับหรือเป็นคนต่างชาตินะครับที่เราไม่ต้องมาเทียบวันเดือนปีเกิดเข้ากับวันเดือนปีเกิดของไทยนะครับเราใช้การถอดรหัสจากหมายเลขบัตรประชาชนหรือใบพาสปอร์ตหรือไอดีการ์ดของเขานะครับเราสามารถที่จะถอดมาออกคำพยากรณ์ได้นะครับแล้วผมขนาดนี้นะครับก็เปิดทำการสอนพื้นฐานนะครับโหราศาสตร์พม่าพื้นฐานฟรีนะครับที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ท่านผู้ใดมีความสนใจนะครับอยากจะมาเรียนอยากมาศึกษานะครับก็สมัครเข้ามาได้หรือโทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับตอนนี้ผมก็เปิดสอนไปอยู่ตอนนี้เปิดไปได้สัก2อาทิตย์ละ2ครั้งแล้วนะครับก็ยังตามทันอยู่นะครับท่านผู้ใดมีความสนใจนะครับว่าวิชาโหราศาสตร์พม่าเราเนี่ยจะมีความแม่นยำอย่างไรแล้วก็มีสามารถที่จะประยุกต์ใช้กับอะไรบ้างนะครับอย่างผมก็ใช้วิชาโหราศาสตร์พม่าแล้วนะครับประยุกต์ใช้ในการคำนวณตัวเลขที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลทำการออกฉลากมาโดยผมเปรียบเทียบจากว่าวันเดือนปีเกิดของมนุษย์ขนาดเป็นจุดเล็กๆของโลกนี้นะครับเรายังสามารถพยากรณ์ได้แม่นยำและนับภาษาอะไรกับฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเขามีสถานที่ที่แน่นอนและมีวันออกที่แน่นอนเนี่ยยังไงก็ไม่พ้นการพยากรณ์ของนักพยากรณ์ได้นะครับไม่ว่าสาขาไหนแขนงไหนก็สามารถจะออกคำพยากรณ์ได้เช่นกันนะครับเอาละครับวันนั้นแต่ผมก็ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการทำบุญทำกุศลหน่อยนะครับขณะนี้นะครับทางที่วัดใหม่ใหญ่แป้นนะครับวัดใหม่ใหญ่แป้นที่ทำการหนุนบทหนุนศาสนาหนุนดวงชะตาชีวิตนะครับก็ตอนนี้ก็ทำการไปได้สักประมาณสัก50%แล้วครับในการที่ยกบทขึ้นมาได้แล้วตอนนี้ยังเหลือในขั้นตอนที่จะต้องเทเสาปูนนะครับเทปูนหล่อเสาปูนเพื่อจะคำบทแล้วก็ทำการถมที่แล้วก็ทำการที่ปูพื้นแล้วก็ซ่อมแซมพวกราคาโบสถ์อะไรพวกนี้ครับก็ยังขาดปัจจัยอยู่เยอะในด้านผู้ใดที่มีความสนใจอยากจะร่วมทำบุญนะครับหนุนโบสถ์หนุนศาสนาหนุนชะตาชีวิตของเรานะครับก็ยังเข้ามาร่วมทำบุญกับผมได้นะครับถ้าท่านสะดวกที่จะไปที่วัดก็เชิญไปที่วัดได้นะครับหรือถ้าไม่สะดวกจะทำบุญฝากมาทางผมให้ผมเป็นทบานบุญก็ยินดีน้อมรับครับก็ผมก็จะรวบรวมแล้วจะส่งไปนะครับขนาดนี้นะครับก็ยังรับอยู่นะครับถ้ามีความสนใจก็ไลน์เข้ามาสอบถามได้นะครับเอาละครับเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวก็เข้าในรายการเราเลยนะครับ รายการโรคโคจรวานอนเชียงหลักนะครับโรคโคจรวานอนเชียงหลักของงวดวันที่16พฤษภาคมนะครับ2567นะครับวันนั้นตรงกับวันพฤหัสขึ้น9ค่ําเดือน6ปีมะโรงนะครับวันพฤหัสขึ้น99เดือน6ปีมะโรงนะครับผมได้คำนวณตัวเลขที่มีอิทธิพลและมีความโดดเด่นในของงวดวันนั้นนะครับจะมีตัวเลขเด่นๆดังนี้นะครับจะมีดาวพฤหัสหรือเลข5นะครับ
แล้วก็มีดาวศุกร์เลข6แล้วก็มีดาวอาทิตย์เลข1นะครับอยู่ในตำแหน่งที่มีอิทธิพลมากของวันนั้นนะครับจะมีอิทธิพลมากวันนั้นนะครับแล้วก็มีตัวเลขที่มีอิทธิพลรองลงมาหรือเป็นเลขม้ามืดนะครับก็จะมีเลข7เลข8นะครับแล้วเลข4และเลข2นะครับอันนี้การหลักในการจะจับคู่ตัวเลขนั้นเดี๋ยวผมก็จะสาธิตจับเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้ลองจับตัวเลขนะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับถ้าท่านได้ตัวเลขจากที่ท่านฝันมานะครับหรือตัวเลขจากได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้มาก็ตามก็อยากให้ท่านเนี่ยเอามาจับคู่กับตัวเลขที่อยู่ตรงแนวกลางนี้ก่อนเพราะผมกล้าพูดได้ว่าเลขจากแนวกลางตรงนี้เลขเด่นตรงนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับต้องมีเข้ามาแน่นอนนะครับไม่เลขท้าย3ตัวรางวัลที่1หรือก็เลขท้าย2ตัวข้างล่างนะครับต้องมีเข้ามาแน่นอนนะครับ1ตัวหรือเข้าหมดทั้ง3ตัวก็ย่อมเป็นไปได้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมก็ใช้หลักการนี้ในการจับคู่นะครับนะครับอันนี้ผมจะสาธิตในการจับตัวเลขให้ท่านฟังดังนี้นะครับเป็นสาธิตนะครับไม่ใช่ว่าท่านจับตัวเลขทุกตัวนะครับท่านใช้วิจารณญาณในการคิดและตัดสินใจนะครับอย่างเช่นแนวตัวเลขหลักจับเลขรองดังนี้นะครับเลข5 5 8 5 7 5 6 5 4 5 1 5 2นะครับนี่เลขรองเลข8หรือเลข8นะครับก็เป็น8 5 8 7 8 6 8 4 8 1 8 2นะครับหรืออาจจะเป็นเลขมามืดเลข7นะครับเป็น7 5 78 7 6 7 4 7 1 7 2นะครับหรือเลขหลักเลข6นะครับเป็น6 5 6 8 6 7 6 4 6 1 6 2นะครับหรือเลขว่ามืดเลข4นะครับเป็น4 5 4 8 4 7 4 6 4 1 4 2นะครับหรือเลขหลักเลข1นะครับเป็น1 5 1 5 1 8 1 7 1 6 1 4 1 2นะครับอันนี้เลขรองสุดท้ายนะครับเลข2นะครับเป็น2 5 2 8 2 7 2 6 2 4 2 1นะครับในการจับตัวเลขก็มีการจับลักษณะแนวนี้นะครับท่านผู้ชมก็ยังไงก็ใช้พิจารณาในการจับเรื่องการตัดสินใจนะครับถ้าท่านได้เลขจากเทียนฝันมายังไงก็ขอให้จับตัวเลขตรงแนวกลางตรงนี้ก่อนเลขเด่นตรงนี้ก่อนนะครับหรืออาจจะจับผสมคู่กับเลขรองหน้าหลังนี้ก็ได้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับอยากให้ท่านเอาพฤกษานำโชคลาภเนี่ยเอามาเป็นตัวคิดและเป็นตัวตัดสินใจทีหนึ่งเพราะพฤกษานำโชคลาภนั้นเป็นตัวบอกว่าดาวตัวไหนจะมีอิทธิพลอยู่ในเลขท้าย3ตัวเราที่1หรืออาจจะมีเลขท้าย2ตัวข้างล่างนะเป็นตัวที่กำหนดกฎเกณฑ์อีกทีหนึ่งยังไงก็ใช้วิจารณญาณนะครับในการตัดสินใจนะครับเอาละครับขอก็จะเอามาเป็นต่อมาก็เป็นชื่อท้ายนะครับชื่อท้ายราศีและวันเกิดที่จะมีโชคของงวดวันที่16พฤษภาคม67นะครับผมได้คำนวณ นะครับว่ามีตัวเลขเด่นๆหลักๆดังนี้นะครับจะมีดาวพฤหัสนะครับมีดาวพฤหัสนำดาวพฤหัสหรือคนที่เกิดในวันพฤหัสนะครับในราศีธนูและราศีมีนนะครับอักษรที่จะออกเสียงตัวท้ายที่จะมีโชคนะครับก็มีบอใบไม้ปอปลาพอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอตะพานและหมอม้านะครับนี่ตัวเลขที่ถูกโฉลกนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสนะครับก็จะมีตัวเลขดังนี้นะครับจะมี1 5 2 4 4 5 5 2 5 7แล้วก็6 4นะครับนี่คือตัวเลขสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสราศีธนูและราศีมีนนะครับทีนี้ต่อมานะครับของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับเกิดในวันศุกร์ในราศีพฤษภแล้วก็ราศีตุลนะครับพฤษภกับราศีตุลนะครับกลับมาพฤษภราศีตุลนะครับและชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับก็มีสอชราสบฤศีหอหีบจตุราหอตะคู่นะครับนะครับตอนนี้แล้วก็ตัวเลขนะครับที่มี
ถูกโฉลกของคนที่เกิดในวันศุกร์ราศีพฤษภแล้วก็ราศีตุลนะครับแล้วก็ชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายมีสอสลาสบฤศีหอหีบตรจุฬาฮอนคู่นะครับจะมีตัวเลขที่ถูกโฉลกก็ดังนี้นะครับจะมี0812295697แล้วก็99นะครับ99นะครับเอาละครับนี้ต่อมาของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเกิดในวันอาทิตย์หรือคนที่เกิดในราศีสิงห์นะครับเกิดวันที่ราศีสิงห์อักษรที่อยู่ในชื่อตัวท้ายนะครับจะมีออ่างหรือตัวสระทั้งหมดนะครับจะเป็นสระอะสระอาสระอีสระอีสระอือสระอือสระอูสระอูนะครับก็ถือว่าอยู่ในข่ายที่จะอยู่ในข่ายที่จะมีโชคไม่ว่าท่านจะเป็นภาชนะตัวใดก็ตามถ้ามีสระแล้วก็ถือว่าท่านอยู่ในข่ายที่จะมีโชคของดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์อันนี้ตัวเลขของดาวอาทิตย์ที่ถูกโฉลกของคนที่เกิดดาววันอาทิตย์นะครับเลขที่ถูกโฉลกก็มีเลข02161839586แล้วก็67นะครับ58แล้ว67นะครับสำหรับท่านที่ถามผมว่าถ้าหากเราอ่ะไปชอบเลขในผังนี้ทั้งผังโดยที่ตัวเราอ่ะอาจจะเกิดวันอาทิตย์แต่เราชอบผังของดาวพฤหัสหรือของดาวศุกร์ตัวนี้ผมเคยพูดหลายครั้งเลยครับว่าท่านสามารถที่จะเอามาซื้อได้แต่เพียงจะบอกว่าเลขที่จะถูกโชคท่านก็คือตามแนวที่บอกตรงนี้แต่ว่าเลขที่ท่านดูแล้วถ้าไม่ชอบใจแต่ชอบใจเลขของผังตัวอื่นเขาหรือของวันเกิดวันอื่นเขาก็สามารถใช้ผังนี้ได้ทั้งผังได้เพราะถือว่าท่านอยู่ในข่ายที่จะมีโชคจากวันเกิดราศีแล้วก็ชื่อออกเสียงตัวท้ายแล้วท่านก็มีสิทธิ์ที่จะเอาตัวเลขทั้งหมดเนี้ยเอามาเสี่ยงโชคกันได้นะครับเอาละครับก็ขอให้ท่านรับทราบตรงนี้ไว้เอาละครับก็เดี๋ยวจะต่อมาด้วยปรึกษานำโชคลาภนะครับทีนี้ขอประชาสัมพันธ์อีกทีนะครับสำหรับท่านผู้ใดนะครับมีความประสงค์อยากจะเช็คดวงชะตานะครับหรืออยากจะตั้งชื่อบุตรหลานนะครับหรืออยากจะหาฤกษ์คลอดนะให้กับบุตรของตัวเองนะครับก็โทรมาจะสอบถามได้นะครับสำหรับท่านที่จะดูดวงนะครับหรืออยากจะตั้งชื่อลูกนะครับหรือหาเลิกคลอดบุตรก็หรือเลิกแต่งงานก็โทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับตามหมายเลขเบอร์โทรศัพท์นะครับ0814995223นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์โทรศัพท์ผมแล้วก็เป็นเบอร์ ID Line ผมด้วยนะครับแล้วท่านผู้ชมถ้าชมรายการเราแล้วนะครับยังไงก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ช่วยแชร์ไปเยอะๆนะครับทุกสื่อเลยนะครับเพื่อจะได้ให้ประชาชนทั่วไปนะครับเขามีโอกาสได้รับรู้นะครับว่าผมได้คำนวณตัวเลขเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคให้กับทุกๆคนทุกๆท่านนะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าสมาชิกหรือจ่ายเงินเดือนทองให้ผมใดๆทั้งสิ้นนะครับผมแจกให้เป็นวิทยาทานนะครับดังนั้นท่านช่วยแจกแชร์ไปเยอะๆนะครับก็เป็นการเป็นผลดีจะได้เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวจะเข้าในรายการของเราจากปรึกษานำโชคลาภนะครับปรึกษานำโชคลาภนี่ครับก็เป็นอีกแนววิชาหนึ่งนะครับที่ท่านพ่อครูดวงนะครับท่านได้เอามาใช้เป็นแนวทางในการที่จะช่วยเหลือคนที่มาหาท่านบางทีถ้ามาว่าอาจารย์ตอนนี้ผมจะไปติดต่องานจะสำเร็จไหมติดต่อวันไหนได้บ้างจะติดต่อได้ไหมลูกผมเนี่ยจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยจะสอบเข้าได้ไหมหรือคนป่วยอยู่ในห้อง ICU เนี่ยเป็นอย่างไรจะมีทางหนทางที่จะช่วยเหลือเยียวยาได้ไหมแล้วของหายนี่จะได้คืนไหมอะไรพวกนี้นะครับก็มาสอบถามท่านพ่อครูดวงอาจารย์ของผมนะครับท่านก็ให้การช่วยเหลืออุปถัมภ์ไปจำนวนมากมายมหาศาลเลยนะครับแล้ววิชาที่เป็นวิชาที่แม่นยำมากนะครับเพราะนั้นท่านก็เลยถ่ายทอดวิชาให้ผมและให้ผมมาเผยแพร่วิชาแล้วผมก็เอาวิชานี้นะครับมาคำนวณว่าในวันที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลมันทำการออกฉลากนั้นนะเป็นวันอะไรเวลาเท่าใดผมก็เลยจับยาเอาวันนะและเวลานั้นมาเป็นตัวเลขเข้ามาเอาว่าจะมีตัวเลขเด่นๆที่มีอิทธิพลในวันนั้นมีอะไรบ้างมีตัวอิทธิพลในเลขท้าย2ตัวล่างอะไรแล้วก็มีอิทธิพลเลขท้าย3ตัวบนอะไรบ้างนะครับก็จะ
ได้คำนวณออกมาแต่ท่านผู้ชมคงจะเอะใจสงสัยนะครับว่าเอ๊ะอาจารย์ทำไมเลขตำแหน่งงวดนี้มันเหมือนงวดที่แล้วเลยเหมือนกันเดะเลยไม่มีเปลี่ยนตำแหน่งอะไรก็ไม่เปลี่ยนก็ขอเรียนถามท่านว่าการที่ผมคำนวณออกมาเนี่ยครับได้ตำแหน่งตัวเลขนี้อย่างชัดเจนก็เพราะว่ามันออกวันเดียวกันและเวลาเดียวกันนะครับและการจับยามหรือกับตัวเลขเนี่ยมันก็เป็นวันและเวลาตัวเลขมันก็อยู่ในอิทธิพลเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าในงวดนี้คงจะต้องมีเลขเก่าๆนะที่ออกไปบ้างแล้วหรืออาจจะมีเลขอะไรที่มันใกล้เคียงนะครับยังไงก็มีออกในวันนี้ถ้าจะแน่นอนนะครับก็พูดฟังนี้ไว้ก่อนนะครับว่ายังไงก็จะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้ผมได้คำนวณนะครับว่าวันที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลจะไปออกฉลากนะครับวันนั้นตรงกับวันที่16พฤษภาคม2567วันนั้นตรงกับวันพฤหัสขึ้น9ค่ำเดือน6ปีมะโรงเวลา15:45 น.โดยสังเขปนะครับโดยประมาณนะครับผมได้คำนวณออกมาแล้วนะครับจะมีดาวต่างๆดาวประคอต่างๆสถิตในตำแหน่งต่างๆดังนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังนะครับโดยจะมีดาวจันทร์นะครับดาวจันทร์และเลข2นะครับสถิตอยู่ในตำแหน่งรากนะครับแล้วก็จะมีดาวพุธหรือเลข4นะครับก็สถิตอยู่ในตำแหน่งแก่นนะครับแล้วก็มีดาวราหูหรือเลข8นะครับก็สถิตอยู่ในตำแหน่งใบนะครับแล้วจะมีดาวอังคารหรือเลข3นะครับก็สถิตอยู่ในตำแหน่งดอกนะครับแล้วก็จะมีดาวพฤหัสหรือเลข5นะครับก็สถิตอยู่ในตำแหน่งผลนะครับแล้วก็จะมีดาวเสาร์หรือเลข7ก็สถิตอยู่ในตำแหน่งเปลือกนะครับแล้วก็มีพระเกศหรือเลข9นะครับก็สถิตอยู่ตำแหน่งกิ่งก้านหัวเสานะครับเพราะเมื่อตำแหน่งพระเคราะห์ต่างๆท่านมาสถิตในตำแหน่งต่างๆท่านก็มักจะมีอิทธิพลในตำแหน่งนั้นนะครับอย่างดาวจันทร์ดาวพุธดาวราหูนะครับเขามาอยู่ในตำแหน่งน่าจะอยู่ตำแหน่งข้างล่างนะครับเราจะนับจากตำแหน่งดอกเนี่ยเป็นตำแหน่งถึงกลางนะครับเราจะนับว่าตำแหน่งดอกลงมาเลยครับก็จะมีอิทธิพลอยู่ในตำแหน่งเลขท้าย2ตัวล่างนะครับเลขท้าย2ตัวล่างนะครับแล้วนับจากตำแหน่งดอกขึ้นไปนะครับตำแหน่งดอกตำแหน่งผลตำแหน่งเปลือกและตำแหน่งหัวเสากิ่งก้านนะครับก็จะมีอิทธิพลในตำแหน่งเลขท้าย3ตัวบนนะครับยังไงก็ตามขอให้ท่านผู้ชมนะครับก็ได้พิจารณาญาณในการตัดสินใจนะครับนี่มันเป็นสถิติและเป็นแนวโน้มนะครับว่ามักจะออกไปตามแนวนี้ตามที่ว่าแต่มีบางครั้งนะครับอาจจะมีการสลับตำแหน่งกันบ้างหรืออาจจะมีตัวเลขที่อาจจะจางจ่ายถ่ายเทกันมาได้บ้างอย่างเลข7นะครับเลข8ตัวนี้นะครับก็มีบางครั้งอาจจะเลข7อาจจะมาอยู่ข้างล่างนี่ก็ได้หรือเลข8ไปอยู่ข้างบนก็ได้เพราะว่าดาวตัวนี้ก็เป็นดาวคู่มิตรกันก็เป็นมิตรกันนะบางครั้งเขาอาจจะมาเยี่ยมเยียนกันไปหาสวนก็ได้นะครับก็อาจจะมีการเคลื่อนย้ายกันไปมาได้นะครับแล้วก็อย่างตำแหน่งเลข3ขึ้นไปตัวดาวขึ้นไปนะครับแต่มักจะมีอิทธิพลอยู่ในตำแหน่ง3ตัวบนนะครับตำแหน่ง3ตัวบนยังไงก็ท่านพิจารณาในการคิดในการตัดสินใจออกแล้วกันนะครับเอาละครับยังไงก็ตามตัวนี้เป็นแนวทางนะครับว่ามันน่าจะมีส่วนที่จะอยู่ในตำแหน่งล่างหรือ3ตัวบนข้างบนเนี่ยก็ให้ท่านพิจารณาดูเอาเองนะครับอันนี้ผมเพียงเป็นบอกแนวทางเท่านั้นนะครับตัวผมเองเป็นผู้ที่บอกแนวทางแต่ไม่สามารถที่จะเอาหลักการทั้งหมดเหล่านี้เอามาเป็นประโยชน์ผลประโยชน์ใส่ตัวเองได้ผมจะซื้อได้ก็นอกจากหมายเลขบัตรหมายเลขบัตรประชาชนของผมหรืออาจจะเป็นกทรถของผมหรืออาจจะเป็นวันเดือนปีเกิดของผมเนี่ยผมสามารถที่จะซื้อได้แต่งวดหนึ่งงวดใดบังเอิญตรงกับฉลากหรือตัวเลขที่ผมให้มาไอ้ตัวนี้ก็ถือว่าผมไม่ได้ผิดสัจจะหรือผิดกูแต่งวดนี้ผมซื้อเลขวันเดือนปีเกิดผมซื้อไม่ได้เพราะว่าผมไปซื้อทางฉลากดิจิตอลไม่ทันก็เลยไม่ทราบว่าจะออกหรือเปล่านะครับเอาละครับก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับก่อนจะจากไปนะครับขอให้ท่านผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามแล้วก็ช่วยแชร์ไปทางสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook
TikTok หรือที่ไหนก็ตามนะครับท่านสื่อและสื่อสารและก็จะสื่อสารไปเลยนะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ทางสถานีเราเป็นที่รู้จักจากกว้างขวางนะครับสถานีของเรานี้ก็อยู่มาทำมาร่วม10กว่าปีแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งนะครับแต่ในสื่ออื่นๆเนี่ยอาจจะ TikTok ก็อาจจะไม่รู้จักเรานะครับFacebook ก็ยังไม่รู้จักเราทาง YouTube เนี่ยก็รู้จักเราแน่นอนล่ะเพราะเราอยู่10กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับช่วยเผยแพร่ทางสื่อต่างๆให้เราด้วยนะครับยังไงก็ตามนะครับ M Media Channel นะครับจะอยู่เป็นขวัญใจและอยู่เป็นกำลังใจให้ท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านนะครับยังไงก็ตามนะครับขอให้ท่านผู้ชมนะครับที่ชมรายการของเรานะครับจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับนึกคิดสิ่งใดปรารถนาอันใดก็ขอให้สมใจปรารถนาและท่านผู้ชมที่ชมรายการเราทุกๆครั้งทุกๆงวดนะครับขอให้ท่านก็จงมีโชคมีลาภกับเราไปทุกๆครั้งทุกๆงวดด้วยนะครับเอาละครับกราบลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ